5ข้อนะครับที่คนมักจะเข้าใจผิดเรื่องการรับประทานอาหารเสริมอย่างเช่นวิตามินซีแล้วกันยกตัวอย่างแบบเห็นภาพชัดง่ายๆเลยนะผมเอาวิตามินซีมาเป็นตัวอย่างนะครับให้ทุกคนเห็นภาพชัดๆเวลาที่คนส่วนใหญ่นะบอกว่าเวลาที่อยากจะทานอาหารเสริมสักอย่างนึงอ่ะเขาจะสนใจแค่ว่าอาหารเสริมนั้นเลือกมิลลิกรัมเยอะๆนะครับสำหรับผมนะข้อที่1นะครับที่ผิดพลาดเลยก็คือวิตามินซีเนี่ยดูดซึมได้ลดลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นงั้นเฉลี่ยแล้ววิตามินซีจะดูดซึมได้นะครับในคนปกติเนี่ยเฉลี่ยก็ประมาณ250ถึง500มิลลิกรัมต่อวันดังนั้นเวลาที่เรากิน 1,000 มิลลิกรัมหลายคนก็จะถามว่าทำไมเขาถึงทํา 1,000 มิลลิกรัมมันเป็นเรื่องของการตลาดเพราะว่าถ้าเราไปอ่านดูการดูดซึมมันได้แค่250ถึง500มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นนะครับข้อที่2นะที่คนมักจะเข้าใจผิดก็คือเขามักจะไม่เห็นความแตกต่างว่าเอ๊ะทำไมยี่ห้อนี้ราคาสูงกว่าอีกยี่ห้อนึงลองสังเกตดูนะครับสิ่งที่ทำให้ราคาสูงขึ้นจะมีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือถ้าสกัดจากธรรมชาติจะราคาสูงกว่าสังเคราะห์แน่นอนเพราะสังเคราะห์เนี่ยต้นทุนจะต่ำกว่านะครับแล้วคุณภาพในการออกฤทธิ์มันไม่เหมือนกับวิตามินซีจากธรรมชาติอยู่แล้วแล้ววิตามินซีจากธรรมชาติเนี่ยทำยากกว่านะครับอีกอันนึงก็คือผมให้ข้อ3นะครับถ้าใครลองสังเกตดูนะครับวิตามินซีเนี่ยจากธรรมชาติก็จริงนะครับแต่สมมุติว่าเราไปเลือกวิตามินซีที่สกัดนะครับจากส้มจากมะนาวจากเบอร์รี่สตรอเบอรี่อะไรก็ตามนะครับแต่เขาใช้สารเคมีในอย่างเช่นยาปรับศัตรูพืชยาฆ่าเชื้อราต่างๆเนี่ยเราก็จะได้สารเคมีปลอมปนด้วยเวลาเราเลือกแบบนี้อันนี้ในท้องตลาดมีเยอะราคาก็จะกลางๆแต่ราคาจะกระโดดไปเลยนะครับเวลาที่เป็นพวกวิตามินซีที่เป็นออร์แกนิก 100% เต็มอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะผมทานของยี่ห้อนึงอยู่นะครับเป็นออร์แกนิก 100%นำเข้าจากเมืองนอกราคาสูงจริงนะครับแต่พอผมมาลองนะครับทำเองนะครับผมกะว่าราคาจะถูกกว่านะครับสรุปราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับขนาดพี่สาวผมนะครับเขาใช้วัตถุดิบที่เป็นวิตามินซีจากเบอร์รี่จากเชอร์รี่นะครับจากธรรมชาติและเป็นออร์แกนิกด้วยต้นทุนก็สูงเช่นกันดังนั้นผมคอนเฟิร์มเลยว่าขนาดพี่สาวผมทำเองนะครับเขายังได้ต้นทุนที่ค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าวิตามินซีที่เป็นจากธรรมชาติถ้าเป็นออร์แกนิกเมื่อไหร่ไม่มีสารเคมีปนราคาจะสูงทันทีนะครับข้อ3นะครับคือวิตามินซีเนี่ยเวลาเราทานเข้าไปนะครับหลายคนบอกว่าทานก่อนอาหารแล้วดูดซึมได้ดีนะผมอยากจะบอกดีดูดซึมได้ดีกว่าหลังอาหารแค่ 3% ดังนั้นถามว่าดีไหมดีแต่จริงๆผมรู้สึกว่าการกินก่อนอาหารบางคนจะมีอาการขึ้นไส้ถ้าใครไม่มีอาการขึ้นไส้กินได้นะครับแต่ถ้าใครมีอาการขึ้นไส้ผมแนะนำให้เปลี่ยนมากินพร้อมอาหารหรือหลังอาหารจะลดอาการขึ้นไส้ได้ดีนะครับข้อที่5ผมแถมให้นะครับคือเวลาที่เราทานวิตามินซีเนี่ยถ้าเรากินจากของเมืองนอกจะสังเกตเห็นไหมครับเมืองนอกเนี่ยเขาจะใช้วิตามินซีขนาดเม็ดใหญ่ได้หลายคนก็ถามว่าทำไมผลิตในเมืองไทยเป็นอาหารเสริมเหมือนกันทำเม็ดใหญ่ไม่ได้ผมอยากจะบอกว่าเนื่องจากรัฐบาลของเรานะครับมีกฎบางข้อนะครับที่องค์การอาหารและยาออกคือวิตามินซีที่ใส่นะครับจะใส่ได้ถ้าผมจำไม่ผิด1เม็ดไม่สามารถใส่เกิน50มิลลิกรัมได้นะครับดังนั้นวิธีการที่พี่สาวผมทำก็คือแทนที่เราจะเอาวิตามินซีเข้มข้นอย่างเดียวสกัดจากธรรมชาตินะครับใส่ไป500มิลลิกรัมเลยมันทำไม่ได้นะครับพี่สาวผมเลยใช้วิธีการก็คือให้ถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทยคือใส่เบอร์รี่สกัดใส่เชอร์รี่สกัดวิตามินซีเข้มข้นตามที่ประเทศไทยกำหนดไว้นะครับดังนั้นถ้ารวมกันนะครับใน1เม็ดของวิตามินซีที่ชื่อว่านูซีบีพลัสของพี่สาวผมเนี่ยจะมีวิตามินซีจริงๆเข้มข้นนะเขียนไว้นะประมาณ 50-60 มิลลิกรัมแต่จริงๆแล้วในนั้นนะครับให้คุณสมบัติของเบอร์รี่เชอร์รี่รวมกันเนี่ยในนั้นมีวิตามินซีแทรกอยู่นะครับรวมกันนะครับเทียบเท่ากับวิตามินซีจากธรรมชาติออร์แกนิกนะครับประมาณ400มิลลิกรัมนะครับดังนั้นสังเกตเห็นไหมครับเราไม่สามารถใส่ตรงๆได้นะครับแต่เราสามารถใส่โดยการใส่ควบคู่กับสารสกัดต่างๆได้ข้อดีคือเราจะได้สารต่อต้านอนุมูลอิสระมาด้วยแทนที่เราจะได้วิตามินซีอย่างเดียวนะครับแถมได้เม็ดหนึ่งก็จะมีวิตามินซีประมาณ400มิลลิกรัมอยู่แล้วแต่เป็นแบบเทียบเท่านะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับใครอยากดูวิตามินซีที่ผมทานอยู่พี่สาวผมทำเองนะครับก็สามารถพิมพ์ CF แล้วสอบถามจากทีมงานได้นะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับผมไม่ได้เป็นคนที่สนับสนุนการกินอาหารเสริมถ้าเรากินอาหารหลักพออยู่แล้วดังนั้นถ้าใครอยากจะกินวิตามินซีเพื่อป้องกันเลือดออกตามไรฟันกินวันละ60มิลลิกรัมก็พอครับเช่นส้ม1ลูกมะนาว2ลูกแต่ถ้าใครเป็นภูมิแพ้แบบผมต้องการกระตุ้น
นะครับทำให้ภูมิกันดีขึ้นนะครับปกป้องภูมิกันจากไวรัสไข้หวัดอะไรได้ดีขึ้นเนี่ยต้องกินประมาณ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมดังนั้นผมเลยกินจากพี่สาวผมเนี่ยวันละ2เม็ดต่อวันนะครับเพื่อให้ได้ประมาณนะครับอยู่ในช่วง500ถึง 1,000 มิลลิกรัมของวิตามินซีนะครับดังนั้นกินเท่าที่เราจำเป็นนะครับไม่จำเป็นต้องกินเยอะนะครับเท่าผมก็ได้ถ้าเราบอกว่าอยากจะได้แค่ป้องกันเลือดออกตามไรฟันนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียสุขภาพแบบนี้ก็เจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมและ TikTok นะครับชื่อว่าหมอทีมทีวีแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ